จับแบบนี้แล้วก็กดสวิตช์ท้ายนะครับก็จะได้เรียกแสงเทอร์โบได้ทันทีนะครับเขาเข้าใกล้มือผมนะครับเขาจะลดระดับแสงลงอัตโนมัติี่คือลักษณะแสงของเจ้าตัว Warrior 3S นะครับผมเปิดที่ระดับเทอร์โบ 2,300 ลูเมนครับลักษณะแสงของเขานั้นจะเป็นสปอตกลมโตตรงกลางนะครับแล้วก็มีสปิลที่กว้างมากๆนะครับจะเห็นว่าต้นยางพลาทั้งสองฝั่งนั้นสปิลของเขาครอบคลุมเลยนะครับก็คือไม่มีเงามืดเลยนะครับสว่างครอบคลุมทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยนะครับคราวนี้นอกจากชื่อรุ่นนะครับที่แตกต่างกันแล้วผมจะชี้ให้ดูจุดที่มันแตกต่างกันนะครับนั่นก็คือตัวเบเซลนะครับตัวเบเซลของตัว Warrior 3S นั้นจะมีความเรียบมากกว่านะครับจะไม่แหลมไม่ยืดออกมาเยอะนะครับส่วนตัว Warrior 3นั้นจะค่อนข้างแหลมแล้วก็ยืดออกมาเยอะนะครับเปรียบเทียบให้ดูขวามือคือ 3S นะครับซ้ายมือคือ3นะครับตัว Warrior 3S ครับจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางนะครับซึ่งก็จะเป็นเซ็นเซอร์ตัวสีดำด้านบนนี้นะครับซึ่งจะตัว3ไม่มีนะครับนี่ก็คือตัวหลักๆเลยนะครับที่เขาแตกต่างกันนอกจากตัวชื่อรุ่นแล้วนะครับตรงสวิตช์ท้ายก็เหมือนกันนะครับสวิตช์ท้ายแล้วก็ลวดลายของบอดี้นั้นเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับโอเคครับนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างเจ้าตัว Warrior 3S กับตัว Warrior 3นะครับสำหรับขนาดของเจ้าตัว Warrior 3S นะครับเป็นขนาดที่ค่อนข้างให้มาแบบพอดีมือเลยนะครับผมจะเทียบกับขนาดในมือผมให้ดูนะนี่ก็คือตัวบอดี้ของเขาทั้งหมดนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นคลิป2ทางนะเวลาจับถือนะครับเวลาการใช้งานจริงผมจะจับในลักษณะนี้นะนี่ก็คือหัวไฟฉายนะครับท้ายไฟฉายตรงสวิตช์ท้ายนะครับนี่ก็คือถ้าสำหรับการใช้งานนะก็ค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็เป็นขนาดที่พอดีเข้ามือมากๆเลยนะครับการใช้งานเวลาใช้งานจริงก็คือจับแบบนี้แล้วก็กดสวิตช์ท้ายนะครับก็จะได้เรียกแสงเทอร์โบได้ทันทีนะครับสำหรับการตั้งโหมดจากโรงงานนะก็กดปิดนะครับส่วนสวิตช์ที่หัวไฟฉายนะครับเวลาเราจะเปิดนะบางครั้งถ้าเราถือแบบนี้อาจจะใช้2มือนะครับในการเปิดมือที่2ในการเปิดแล้วก็ปรับระดับแสงนะครับ
หรือถ้าการจับแบบนี้แล้วใช้สวิตช์คอไม่สะดวกนะครับเราก็สามารถจับแบบนี้ได้นะครับผมใช้วิธีการจับแบบนี้แล้วก็ใช้วิธีการเปิดสวิตช์ครับแล้วก็กดค้างสำหรับการเปลี่ยนระดับไฟนะครับระดับแสงก็จับได้2แบบแล้วแต่ว่าเราจะถนัดแบบไหนนะครับการเปิดสวิตช์ไฟฉายนะครับเราใช้วิธีกดที่คอสวิตช์คอไฟฉาย1ครั้งจะเป็นการเปิดนะครับการเปลี่ยนระดับนะครับในขณะที่ไฟฉายติดอยู่เรากดค้างนะครับระดับไฟฉายเขาจะเปลี่ยนระดับไฟฉายเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับ low medium high low medium high นะครับการปิดไฟฉายนะครับก็กดอีกครั้งหนึ่งที่คอไฟสวิตช์คอไฟฉายก็กดปิดนะครับคราวนี้เรามาดูการเรียกโหมดเทอร์โบนะครับไม่ว่าไฟฉายจะเปิดหรือปิดอยู่นะครับเราสามารถเรียกโหมดเทอร์โบได้โดยการดับเบิลคลิกนะครับ2ครั้งเขาก็จะติดที่ระดับเทอร์โบนะครับระดับแสงเทอร์โบอันนี้เซ็นเซอร์ทำงานนะเทอร์โบถ้าเข้าใกล้เขาก็จะหลีแสงลงนะครับอันนี้พอมือออกอีกโหมดนึงก็คือโหมดสโตรบนะครับก็คือการกดทริปเปิลคลิกหรือคลิก3ครั้งเร็วๆนะครับที่คอไฟฉายผมจะเรียกโหมดสโตรบให้ดูนะครับโอเคครับสำหรับโหมดสโตรบครับผมนี่ก็เป็นลักษณะการทำงานของสวิตช์ที่คอไฟฉายนะครับส่วนสวิตช์ท้ายไฟฉายนะครับเขาจะมี2โหมดเรามาดูที่โหมดโรงงานก่อนนะครับโหมดโรงงานก็คือโหมด default มาจากโรงงานนะครับการกดสวิตช์ท้ายลงครึ่งหนึ่งนะครับกดครึ่งหนึ่งไม่สุดระดับแสงของเขาจะติดที่ระดับมีเดียมนะครับผมจะทำให้ดูนะครับเขาติดที่ระดับแสงมีเดียมนะก็คือเปิดผมกดไม่สุดนะครับแต่ถ้าผมกดอีกครั้งหนึ่งจนสุดจนสวิตช์ดังคลิกนะครับเขาก็จะเป็นระดับเทอร์โบครับเมื่อสักครู่นี้มือผมอยู่ใกล้เซ็นเซอร์นะครับเขาก็เลยลดระดับแสงลงโอเคครับสำหรับสวิตช์ท้ายในโหมดของโรงงานการสลับโหมดจากโหมดโรงงานไปโหมดแท็กติคอลหรือโหมดต่อสู้นะครับเราจะทำได้โดยการกดสวิตช์ท้ายค้างไว้นะครับกดสวิตช์ท้ายค้างไว้แล้วก็กดที่สวิตช์คอไฟฉายนะครับผมจะทำให้ดูเลยผมกดสวิตช์ท้ายค้างไว้นะครับไฟติดกดสวิตช์ที่คอไฟฉายครับแค่นี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดแล้วนะครับพอเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดแท็กติคอลนะครับเวลาเรากดลงครึ่งหนึ่งนะครับที่สวิตช์ท้ายกดลงครึ่งหนึ่งเขาจะเป็นระดับเทอร์โบนะครับผมเอามือออกนะเอาไกลๆแล้วกันมันจะได้เห็นนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันติดเซ็นเซอร์กดลงครึ่งหนึ่งเขาจะเป็นเทอร์โบนะครับถ้าผมปล่อยมือก็ดับนะครับกดลงครึ่งหนึ่งเป็นเทอร์โบปล่อยมือดับนะครับนี่คือโหมดยุทธวิธีหรือโหมดแท็กติคอลนะครับส่วนการกดลงสุดนะครับกดลงสุดเขาจะเป็นโหมดสโตรบนะครับโหมดสโตรบถ้าผมปล่อยมือออกจากสวิตช์นะครับเขาก็จะดับนะครับคราวนี้มาดูที่การล็อกสวิตช์นะครับการล็อกสวิตช์เราจะทำได้โดยการกดตรงสวิตช์ตรงคอไฟฉายค้างไว้นะครับจนระดับมูลติดแล้วก็ระดับมูลดับลงไปนะครับก็จะเป็นการล็อกผมจะกดให้ดูนะครับกดที่คอไฟฉายกดค้างไว้ระดับมูลติดครับแล้วก็ระดับมูลดับไปแล้วคราวนี้ก็จะเป็นการล็อกแล้วนะครับผมกดสวิตช์ไฟก็ไม่ติดนะครับแล้วก็สถานะที่สวิตช์ก็จะเป็นไฟสีแดงนะซึ่งบอกว่าระบบของเขาล็อกนะครับไฟสีแดงไม่แน่ใจมองเห็นไหมน่าจะมองเห็นนะครับส่วนการปลดล็อกนะครับก็จะใช้วิธีการกดค้างเช่นเดียวกันครับผมกดค้างไว้จนไฟมูลติดนั่นก็คือการปลดล็อกแล้วนะครับผมจะทำการกดสวิตช์คอค้างไว้นะครับระดับมูลติดครับนั่นก็คือการปลดล็อกไฟฉายเรียบร้อยแล้วเราสามารถเปิดโหมดต่างๆได้นะครับโอเคครับสำหรับสวิตช์ของเจ้าตัว Warrior 3S ครับผมครับจุดเด่นจุดน่าสนใจของเจ้าตัว Warrior 3S นะครับนอกจากเขาจะมาลดราคาในโปรโมชั่นเดือนมกราคมที่ 30% แล้วนะครับจุดเด่นที่เด่นๆเลยของเจ้าตัว Warrior 3S ที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะครับก็นั่นก็คือสีของเขานะครับเป็นสีส้มเป็นสีออเรนจ์นะครับซึ่งเป็นสี Limited Edition ด้วยนะตรงนี้ครับในกล่องเขาก็บอกแบบชัดเจนนะว่าเป็น Limited Edition นะครับผมจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะสีตัวจริงของเขาค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆครับสำหรับนักสะสมแล้วไม่ควรพลาดครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาที่อัปเกรดมาจากเจ้าตัว Warrior 3นะครับนั่นก็คือเซ็นเซอร์
ตรวจจับสิ่งกีดขวางนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากความร้อนนะครับก็เขาจะอยู่ตรงหน้าเลนนะอยู่ด้านบนนะครับที่เป็นจุดดำๆตรงนี้นะครับนั่นก็คือเซ็นเซอร์ตรวจจับนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการทำงานของเขาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะผมจะเปิดที่โหมดเทอร์โบเลยนะครับเปิดที่โหมดเทอร์โบนะครับแสงก็ค่อนข้างที่จะจ้าแต่พอเขาเข้าใกล้มือผมนะครับเขาจะลดระดับแสงลงอัตโนมัตินะครับเพื่อป้องกันความร้อนแล้วก็ความเสียหายเกิดจากความร้อนนะครับดูนะเขาจะค่อยๆเห็นไหมครับพอเข้ามาใกล้ในระยะที่น่าจะเกิดอันตรายจากความร้อนนะครับเขาจะลดแสงลงอัตโนมัตินะเห็นไหมครับผมไม่ได้กดสวิตช์ไม่ได้อะไรเลยนะเดี๋ยวผมจะจับให้ดูแบบนี้นะครับผมไม่ได้กดสวิตช์ที่คอหรือสวิตช์ท้ายเลยคราวนี้ผมเลื่อนมือแล้วก็เลื่อนไฟฉายออกจากกันนะครับแสงของเขาก็จะกลับมาที่โหมดเทอร์โบเหมือนเดิมนะเลื่อนเข้าไปอีกทีนึงโอเคครับนี่ก็คือจุดเด่นๆของเขาเลยนะครับที่เขาอัปเกรดขึ้นมาและแน่นอนครับสำหรับรอบนี้เจ้าตัว Odite Warrior 3S นะครับเขามาพร้อมกับโปรโมชั่นเดือนมกราคมนะครับโดยโปรโมชั่นนั้นจะเริ่มวันที่8มกราคมนะครับถึงวันที่12มกราคม2566นะครับซึ่งไฮไลท์ของงานโปรโมชั่นในรอบนี้นะครับนอกจากเจ้าตัว Warrior 3S จะลดราคาแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนสำหรับลูกค้าที่ล็อกอินเข้าไปในระบบนะครับก็จะได้รับตัว i3 EOS ซึ่งวันนี้มีสีใหม่ออกมาอีกแล้วนะครับเป็น Legal Blue นะครับมีจำนวนจำกัดถ้าสี Legal Blue หมดก็จะเป็นสีดำนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับลูกค้าที่ล็อกอินเข้าไปในระบบก็จะได้รับเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราไปดูในคลิปรีวิวของเจ้าตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับส่วนเจ้าตัวพระเอกของเราก็คือ Odite Warrior 3S นะครับเขาก็จะลดราคาในรอบนี้ไปที่ 30% นะครับจากราคาปกติ 4,250 บาทนะครับลดราคา 30% ก็จะเหลืออยู่ที่2,975 บาทนะครับสำหรับใครสนใจก็สามารถดูได้ใน description ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปหรือในพินคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ที่ผมปักหมุดไว้ก็จะมีลิงก์รายละเอียดการลดราคาในหลายๆรุ่นที่มาในโปรโมชั่นในรอบนี้นะครับรวมไปถึงลิงก์ในการเข้าไปสั่งซื้อถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถดูตามคลิปใต้ลิงก์นี้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทดสอบกันแล้วสำหรับการทดสอบเจ้าตัว Warrior 3S ของเราในวันนี้นะครับผมจะเปลี่ยนโลเคชันบ้างนะครับเพราะว่าปกตินั้นจะอยู่ที่บริเวณสวนยางพารานะครับซึ่งเขาจะมีต้นไม้อยู่ใกล้ๆนะครับคราวนี้เราลองเปลี่ยนเป็นโลเคชันที่มันมีลักษณะโล่งๆกว้างๆมานะครับเราจะได้เห็นลักษณะแสงของเขาแบบชัดเจนนะนี่คือแสงระดับเทอร์โบนะครับ 2,300 ลูเมนของเจ้าตัว Warrior 3S นะครับที่ทุกคนเห็นต้นไม้นะครับตรงนั้นจะอยู่ประมาณ100เมตรนะครับซึ่งผมก็ส่องจากตรงหลังกล้องนะครับจะเห็นว่าเขาระยะส่องของเขานั้นอยู่ที่300เมตรนะซึ่งตัว100เมตรนี่ค่อนข้างที่จะส่องถึงแบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็เห็นรายละเอียดมากผมจะสายกล้องมาที่ต้นไม้ด้านข้างนะครับซึ่งจะเป็นที่โล่งแล้วก็จะมีต้นไม้อยู่นะครับก็ค่อนข้างที่จะให้ความสว่างที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับแสงของเขาออกติดขาวนะครับออกเป็นแสงโทนสีขาวนะตรงนี้ก็จะเป็นบ่อปลานะครับถัดไปก็จะเป็นต้นไม้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูรอบๆเดี๋ยวเราจะมาซูมดูตรงต้นไม้นะครับซูมดูว่ารายละเอียดเขาให้ได้ขนาดไหนนะครับผมจะกดซูมเข้าไปนี่ครับซูมไป 1.5 เท่าต้นไม้นั้นเห็นชัดเจนนะครับตรงรายละเอียดของใบไม้แล้วก็ต้นไม้แล้วก็ตรงกระชังปลานะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนมากเรามาดูลักษณะแสงของเจ้าตัว Warrior 3S กันบ้างนะครับนี่คือระดับโลนะครับจะเห็นว่าสปอตตรงกลางของเขาจะเข้มกว่าสปิลด้านข้างนะครับสปอตกลมโตเลยครับคราวนี้ผมจะเพิ่มระดับแสงไปที่ระดับมีเดียมครับมีเดียมครับค่าความสว่างจะเพิ่มขึ้นมาแบบสูงมากๆเลยนะครับจะเห็นรายละเอียดของวัตถุที่อยู่ด้านข้างนะครับตรงสปอตตรงกลางยังกลมโตเหมือนเดิมแต่เพิ่มสปิลขึ้นมาด้วยนะครับก็ระยะ2ก็ไกลขึ้นคราวนี้ผมจะไปที่ระดับไฮครับระดับไฮแสงสว่างเพิ่มมากขึ้นนะครับสปอตตรงกลาง
กลมโตเท่าเดิมแต่ว่าสว่างขึ้นนะครับแล้วก็สปิลก็สว่างขึ้นนะครับกว้างขึ้นคราวนี้ผมจะไปที่ระดับเทอร์โบนะครับเทอร์โบครับจะเห็นว่าสปอตตรงกลางนะครับยังเข้มซึ่งจะเข้มขึ้นนะครับแล้วก็วงกลมโตขนาดเท่าเดิมนะครับสำหรับสปอตตรงกลางแต่ว่าสปิลนั้นกว้างขึ้นแล้วก็สว่างขึ้นนะครับสปอตตรงกลางของเขานั้นเป็นกลมโตดีมากเลยนะครับสำหรับการส่องระยะไกลๆให้แสงที่แบบพุ่งนะครับอันนี้ก็คือผลจากหลอด TIR lens นะครับนี่คือลักษณะแสงของเจ้าตัว Warrior 3S ครับจะลองปิดไฟให้ดูนะนี่ครับสภาพหลังจากปิดไฟครับคราวนี้เรามาดูการส่องทดสอบในระยะ2ประมาณ200เมตรบ้างนะครับตอนนี้ผมใช้เจ้าตัว Olight Monitor 2นะครับส่องชี้เป้านะครับซึ่งเป้าหมายตรงที่เห็นตรงต้นไม้ในกล้องนั้นก็คือประมาณ200เมตรนะครับเป็นระยะคร่าวๆนะครับคราวนี้เรามาลองดูกันว่าเจ้าตัวWarrior 3S จะทำได้ดีขนาดไหนนะครับผมจะลองที่ค่าความสว่างสูงสุดเลยนะครับนี่คือแสงที่เจ้าตัว Warrior 3S ส่องนะครับจะเห็นว่าแสงนั้นส่องถึงนะครับในบริเวณ200เมตรแต่ว่าความเข้มแสงอาจจะเบาบางลงนะครับแต่ว่าระยะระหว่างหลังกล้องนะครับที่ผมถือไฟฉายอยู่ไปจนถึงระยะ2เมตรนั้นมีความสว่างมากๆเลยนะครับผมจะส่องใกล้ๆก่อนแล้วก็ไล่ระดับไปคือสปิลของเขากว้างมากนะครับสามารถเดินได้แบบสบายๆเลยนะถ้าใครจะเดินไปตรงจุดที่ไฟฉายส่องชี้เป้าอยู่นะครับระยะประมาณ200เมตรนะครับอันนี้กล้องจะโฟกัสชัดหน่อยลองดูอีกทีนะครับผมจะส่องใกล้ๆก่อนปิดไฟฉายครับจากนั้นส่องใกล้ๆแล้วก็ไล่ระดับไปที่200เมตรนะครับเขาส่องถึงนะครับแล้วก็ให้ดูสปิลนะครับค่อนข้างที่จะกว้างเลยเดี๋ยวผมจะเดินไปข้างหน้านิดหน่อยนะครับให้ทุกคนดูว่าสปิลกับตัวผมนั้นจะห่างกันขนาดไหนนะครับให้ดูกรณีที่เราจะถือไปฉายเดินนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสปิลแทบจะจดเท้าผมเลยนะจากนั้นก็ส่องไปที่จุดเป้าหมายนะครับโอเคครับนี่คือระยะ200เมตรนะนี่มาทดสอบการถือเดินกันบ้างนะครับผมจะถือกล้องเดินไปด้วยแล้วก็ถือไฟฉายไปด้วยนะภาพอาจจะสั่นนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือระดับโลนะครับผมจะลองเปลี่ยนไปที่มีเดียมระดับมีเดียมนี้น่าจะเพียงพอนะครับสำหรับการถือเดินโอเคครับสปอตตรงกลางกลมโตนะครับแล้วก็สปิลนั้นกว้างครอบคลุมทางเดินนะครับผมจะเร่งไปที่ระดับไฮครับโอเคครับถ้าอยู่ใกล้ๆนี่ก็คือแสงโอเวอร์เลยนะสปอตเขากลมโตดีจริงๆครับคราวนี้ก็เทอร์โบไปเลยโอเคครับสำหรับการถือเดินก็จะได้ภาพแบบนี้นะครับสำหรับระดับเทอร์โบเพียงพอเหลือๆแน่นอนครับสำหรับค่าความสว่างของเขานะแสงตรงกลางสว่างครับเป็นสปอตกลมโตแล้วก็สปิลด้านข้างนั้นกว้างมากๆนะครับหันให้ดูตามทุ่งนาโอเคครับลักษณะแสงของเจ้าตัว Warrior 3S คิดว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับทั้งพุ่งทั้งกว้างนี่คือ Warrior 3S นะครับ M2R Pro Warrior ครับ Warrior 3S ครับ M2R Pro Warrior ครับเดี๋ยวผมจะถือเดินให้ดูนะครับM2R Pro Warrior ครับWarrior 3S ครับเปิดทั้งคู่ครับ